ที่เห็นเขียวๆเป็นพวงๆลูกๆนี่นะฮะเจ้าอุทิศบอกว่าเรียกว่าเป็นอะไรนะองุ่นทะเลนะครับเดี๋ยวชิมชิมเลยครับนี่มาชิมตรงนี้ละนี่ครับนี่ครับปักแปะนะปักแปะปักแปะคำแรกเป็นอะไรเลยนี่ทำมาจีทำมาจีชิมครับเจ้าอุทิศครับนี่จานเด็ดจานนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยเกตูนี่เกตูนี่ซูมามิแปลว่ามีปลาหมึกนะฮะมีปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับแล้วก็มีหอยเม่นแล้วก็มีวาซาบิสดต้องจิ้มอะไรไหมครับหรือทั้งอย่างนี้เลยคลุกแล้วนะฮะต้องคลุกเองอ๋อครับครับครับคลุกเลยครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ชิมเลยเชฟปุชิครับแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษคืออะไรครับเห็นบอก2เดือนครบรอบ2ปีของฉลองครบรอบ2ปีฮะครับผมครับ 40% 2เดือนแล้วฮะทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงตั้งแต่วันที่1เดือนนี้ถึงสิ้นเดือนหน้าครับถึงสิ้นเดือนหน้าก็คือ3กันยาครับ30กันยานี่นะครับใครว่างๆเข้ามาเลยเชฟปุชิครับจานนี้เป็นอะไรเอ่ยชิชิโตชิชิโตโอฮิตาชิเป็นพริกหวานญี่ปุ่นย่างครับพริกหวานญี่ปุ่นย่างปลาหมาแห้งคุกหน่อยนะครับรับทานเอาละครับชิมแล้วนะครับชิมครับทุกทีที่ทำแล้วออกช่องห้านะแต่นี้ออกทีเนี่ยเจ้าปุ๋ยนี่ครับรบกวนหน่อยครับนี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นชูโทโร่ปลาเสือสลับครับนี่ครับเป็นทูน่าส่วนที่เป็นไม่มันมากชูโทโร่ลองทำชูโทโร่ครับม้วนเป็นมากี่แล้วก็ข้อมันแข็งนิดนึงฮะอ๋อแล้วข้างในใส่อะไรครับเนี่ยข้างในจะเป็นสลัดครับขออนุญาตชิมเลยนะครับแอร์ครับมาหมดมาแล้วครับเชฟอุทิศครับนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้ชูโทโร่ซูชิครับและข้างบนที่สับๆนั่นก็คือเป็นชูโทโร่โอ้สับอีกครับข้างบนไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วนะครับไม่ต้องจิ้มละจิ้มนะกดกันเลยนะกดกันเลยนี่นะครับอย่าลืมครับวันนี้ครับวันนี้ถึงวันที่30กันยานะครับเชฟอุทิศเปิดมิดไนท์เซลนะครับมิดไนท์เซลทั้งวันฮะโอ้สุดยอดมาครบผมจำได้แต่บรรยากาศของเต้นนะนี่คือหัวปลาชิมาอีกย่างนะนี่แหละครับตัวนี้แหละครับที่มาก่อนนี้สมัยที่ยังอยู่ใต้ถุนโตโก้นะครับเราแย่งกันรับทานนะเนี่ยสุดมากนะครับไปซุบกันนะฮะต้องขอช่วยบีบมะนาวหน่อยครับนะขอน้ำซีหวานให้ผมบีบใส่ดีบอกแกไม่ได้เลยเดี๋ยว
เลยนี่ครับชิมาอินี่ทำซุปอร่อยมากนี่ครับชิมครับยังเกิดนะครับอร่อยความมันของเขานะรสชาติจะเด็ดตาครับเชฟบุตรครับนี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นทูน่าทาท่าครับทูน่าทาท่ามีไข่ออนเซนสับทางได้เลยสับทางได้เลยผมไม่มีครับต้องคลุกอะไรไหมเชฟบุตรหรือทานได้เลยค่อยๆตักนะฮอน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 อ๋อนี่มีฮอนให้แล้วนะครับค่อยๆตักนะอย่างนี้เลยนะโอเคตักแรงไหมลงน้ำหนักมากไปทานมีมันทำไมหมดด้วยต้องเบิ้ลเลยครับต้องเบิ้ลอร่อยก็มีไข่ออนเซนอร่อยมากครับไอ้พี่เผาในกระบอกไม้ไผ่ได้ไหมครับใช่ครับนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยนี่ครับอู้นี่ไม่ต้องจิ้มแล้วนะครับเขาโรยเกลือแทนนะฮะเจ้าที่บอกชิมเลยครับที่คือเผาด้วยกระบอกไม้ไผ่เนี่ยครับในบ้านเราตกลงมีขายไหมไม่มีเขาถูกเผาสามผลเนี่ยมันใช้ทำอาหารเผาเก้าผลมันใช้เป็นครึ่งชิมนะชิมนะชิมนะครับผมครึ่งประเด็นหิวของบ้านเราไม่มีขายร้านเกาหลีไม่มีขายหวานหวานครับหวานมากสวัสดีครับนี่นะครับวันนี้เราจะมาลองชิมนี่ครับผลผลิตภัณฑ์ของคิรินนะครับคิรินนะครับเป็นซิงเกิลมอลอายุ18ขวดนะครับเขาบอกว่าเป็นของกำนันนะครับของกำนันจากเมาส์ฟูจินะฮะนี่ไปญี่ปุ่นมาเมื่อมิถุนายนนี้แล้วก็ทำซิงเกิลมอลกับป่านญี่ปุ่นครับนี่ครับได้เชฟอุทิศนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ยูทาโร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่าซิงเกิลมอลกับญี่ปุ่นเข้ากันได้ไหมนะครับเอาละครับได้เวลาชิมนะครับนี่ยามาซากิไม่ใช่ยามาซากิอาซาฮิกลิ่นใช่แน่นะนะกลิ่นดีนะครับโอ้โหกลิ่นดีมากเลยสีใช้ได้โอ้โหจิบแล้วความนุ่มยังสู้ไม่ได้นะนะบาดไปนิดนึงนะนะอายุมันอยู่ที่นะ18ขวบนะเนี่ยนี่18ปีนะครับบาดไปนิดนะความนุ่มไม่ถึงกลิ่นได้นะครับกลิ่นได้
แต่โอเคครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ